สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะประจำวันศุกร์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะแน่นอนทุกวันศุกร์แบบนี้อยู่กับดิฉันอุษณีเอกอุษณีและอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์สวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะเรามาเจอกันหลังดีเบตใช่แล้วก็แต่อาทิตย์นี้ก็มีหลายเรื่องเลยเพราะว่าวันที่เดี๋ยวก่อนวันที่4เมื่อวานนี้นะฮะก็เป็นการลงคะแนนที่อังกฤษแล้วก็วันอาทิตย์นี้ก็เป็นการลงคะแนนรอบ2ที่ฝรั่งเศสแล้วก็วันนี้ที่เรากำลังออกรายการเนี่ยเขาจะลงคะแนนรอบ2ที่อิหร่านอ๋ออิหร่านด้วยใช่โอ้ยเนี่ย4การเลือกตั้งนี้เลยใช่ก็มันก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อใช่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนตัวผู้นำใช่ไหมอาจารย์อิหร่านแน่ๆอังกฤษก็แน่นะฮะอังกฤษเนี่ยน่าจะไปแน่อย่างนี้ใช่ใช่ใช่โอ้ยชัดอยู่แล้ว 20% นี่มันไม่มีทางก็คือจะเป็นคิวของพรรคแรงงานซูแนกจะติดหรือเปล่าจะหลุดหมายถึงรัฐสภาเลยเหรอฮะหลุดไปเลยเป็นนายกเขาหลุดจากสสเลยเนอะจ้าใช่ใช่ทั้งนี้แกก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายเท่ากับบริสตันที่เอาออกมาจากสหภาพยุโรปแต่หรือว่าไม่ทำอะไรเลยนี่แหละจ้าหรือกาซาหรืออะไรหลายเรื่องประเด็นฮะฝรั่งเศสคุณมาครองมาครองจะแพ้ฝ่ายขวาใช่แต่สภาเขาจะต้องเป็นยิ่งกว่าเลมดักคือกระดุกกระดิกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าพรรคแกมันมาที่3อ่ะก็คือเลเพนจะมา1อาจารย์เขาคือแกเสี่ยงมากแล้วก็เสี่ยงแล้วผิดด้วยคือมันหลุดไปเลยนะในสภาเราจะกลับมาที่คุณไบเดนก่อนหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเรามาคุยกันในวันที่เขาดีเบตพอดีโอ้โหไม่ยึกเลยว่าจะออกมาถึงขนาดนั้นนะฮะก็ทันทีเลยนะฮะทางด้านไอ้ CNN เนี่ยซึ่งเขาเป็นคนจัดก่อนอื่นต้องเท้าความนิดเดียวว่าเขาจัดเร็วที่สุดแล้วนะไม่เคยมีดีเบตอะไรที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนถึงจะวันสุดใกล้วันสุดท้ายก็ตามทำไมฮะเพราะว่าเมื่อหนที่แล้วที่ดีเบตตอนนั้นมันเพิ่งจะเสร็จโควิดอ่ะแล้วมันก็วุ่นวายต้องมีคนเมลเป็นประวัติการที่ทรัมป์ก็กล่าวหาว่าไบเดนโกงเพราะมันมีคนเมลไอ้ early voters อะไรทั้งหลายนะฮะแต่นอกจากนั้นก็คือว่าไอ้เนี่ยที่เมลเนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้หมายความว่าเขาไปลงคะแนนก่อนเวลาที่ไปเมลใช่ไหมฮะเขาจะมีวันลงคะแนนแบบเราอ่ะคนที่เมลก็จะต้องไปก่อนของจริงใช่ไหมเสร็จแล้วตรงนี้เขาต้องการตัดหน้าให้คนได้เห็นดีเบตก่อนการเมลเตือนมาเร็วมากปกติมันจะเป็นกันยายนนะฮะแล้วหนนี้ก็ยังคาดว่าจะมีกันยายนแต่ก็ไม่แน่แล้วเพราะทรัมป์ชนะเด็ดขาดลอยแบบนี้เขาอาจจะไม่เอาก็ได้โอ้ไม่มีโอกาสแก้ตัวสำหรับไบเดนหรือเปล่าอย่างไรก็ตามพอเสร็จปังนะฮะCNNก็เลยเป็นคนจัดเพราะปกตินี่เขาจะต้องรอให้แต่ละพรรคเนี่ยเลือกตัวแทนออกมาก่อนซึ่งกลางเดือนกรกฎาคมเป็นที่อยากเป็นทางการเป็นทางการคือเขาไปคือตั้งแต่ต้นปีเนี่ย 2-3 เดือนแรกเนี่ยมีซูเปอร์ทิวส์เดย์มีอะไรใช่ไหมฮะไปนิวแฮมป์เชียร์อะไรเนี่ยก็ไปเก็บคะแนนแต่ละรัฐเขาจะมีตัวแทนเดลิเกตของเดโมแครตมีซูเปอร์เดลิเกตด้วยนะเป็นพวกอดีตประธานาธิบดีอดีตรองประธานาธิบดีเขาจะคะแนนเขาจะมากกว่าเดลิเกตธรรมดาเดลิเกตแต่ละรัฐเนี่ยเพราะนั้นคะแนนเขารวบรวมมาหมดแล้วไบเดนเขาได้ 99% หมดเลยคุณทรัมป์แต่ต้องรอวันประชุมใหญ่พรรคซึ่ง Republican จะกลางเดือนกรกฎาคมแล้วก็19สิงหาคือ Democrat เพราะฉะนั้นตรงนี้ CNN ก็เลยตัดจัดลงหน้าเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันต้องคัดตัวก่อนถึงมีตัวสมัครแล้วก็อะไรนะไอ้สถานีต่างๆก็ตกลงกับแต่ละพรรคเขาจะมีกรรมการของเขาเป็นกรรมการร่วมว่าจะทำที่ไหนจะอะไรใครจะกี่นาทีแล้วก็จะตกลงกันแต่ตอนนี้CNN เป็นเจ้าภาพอยู่เลยบอกรีบเลยเพื่อว่าไอ้คนที่เป็นลงคะแนนด้วยจดหมายเนี่ยมันจะเร็วก่อนไงฮะมันจะได้ตัดสินว่าเป็นยังไงก็เลยจัดก่อนคุณไบเดนก็เลยตกม้าตายเพราะว่าคืออย่างนี้ฮะแกเป็นหวัดด้วยแล้วแกเป็นฝ่ายที่ท้าเขาเป็นฝ่ายท้าโอ้เป็นฝ่ายท้าแต่ไม่ได้เตรียมตัวมาดีด้วยนะจ๊ะโอ้เตรียมตัวมากเกินไปเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเตรียมตัวมากเกินไปหรือเปล่ามีการให้สัมภาษณ์ล่าสุดไบเดนบอกว่าเดินทางเยอะเจ็ดแหลกในช่วงก่อนการดีเบตใช่อันนี้แม้จะมีคำเตือนแล้วนะจ๊ะนี่ก็คือออกมาจากทำเนียบขาวเมื่อวานนี้เองก่อนเราจะพบกันวันนี้นะฮะแต่ก่อนหน้านั้นทุกคนก็มองบอกว่าเขาเป็นหวัดคืองี้พอพูดได้ประมาณ5นาทีทีคำแถลงออกมาจากพรรคเดโมแครตบอกเขาเป็นหวัดทุกคนตกใจมากฟังไม่รู้เรื่องเลยมันเบาแล้วก็ประโยคไม่ลังประโยคมันไม่จบไม่จบนะฮะคุณทรัมป์โอ้เขาเตรียมมาทั้งคู่เตรียมมาซ้อมเยอะแยะเป็นเรียกม็อกดีเบตนะฮะเหมือนกับเป็นของจริงเลยคุณทรัมป์นี่แต่ก่อนนี่ได้คริสตี้ผู้ว่านิวเจอร์ซีย์เป็นคู่ซ้อมไงคือจะใช้
คือตัวเองเนี่ยทำแอคเหมือนกับเป็นไบเดนก่อนเลยแต่ไบเดนคนนี้ซ้อมมากเห็นบอกโอ้โหคนถือแฟ้มไปที่แคมป์เดวิดนะเป็นตั้งๆเลยนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าคุณทรัมป์พอคุณไบเดนโอเปนนิ่งเสร็จเรียบร้อยเขาบอกคุณพูดอะไรอ่ะผมฟังไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหเตรียมมาเลยเตรียมมาเลยนะเตรียมประโยคนี้มาบัฟกลับเลยนะนี่คือจุดอ่อนของไบเดนคืออายุและชราภาพใช่ไหมฮะจุดอ่อนของคุณทรัมป์มีสองเรื่องคือทำให้ดิโมคราซีพังคือวันที่6มกราคมคุณทำลายประชาธิปไตยเพราะนั้นเราอย่าเลือกคนที่จะมาทำลายอีกคุณทำลายแล้ววันนั้นรัฐประหารเรื่องที่สองก็คือไอ้ผู้พิพากษาไอ้เรื่อง abortion น่ะที่ไปล้มกฎหมายใช้มา50ปีทำแท้ง Roe vs Wade เนี่ย Roe Wade เนี่ยซึ่งก็เพราะว่ามีผู้พิพากษา6คนกันเนี่ยเป็นฝ่ายรีพับลิกันและอีก3คนเนี่ยมาตอนช่วงปลายของสมัยทรัมป์1เดือนก่อนลงคะแนนเนี่ยไอ้ประธานเสียงข้างมากมิชแมคคอนเนอร์เอาบรรจุเข้าไปบอกแล้ววุฒิสภาส่งบัลลังก์มากในขณะที่ตรงกันข้ามตอนปลายสมัยของอะไรนะโอบามาตั้งแต่ต้นปีกุมภาพันธ์เนี่ยเขาจะเสนอชื่อเข้าไปผู้พิพากษาฝ่ายรีพับลิกันตายไปคนนึงอะไรเรลิงคุชเนี่ยฮะปรากฏว่าอีเดมิชแมคคอนเนอร์บอกไม่ได้เป็นปีเลือกตั้งเขาจะเสนอเข้ากุมภาก็จะเลือกตั้งเดือนพฤศจิกาต้องตลอดปีเลยนะคะไอ้คนนั้นไม่จับเข้าวาระบอกว่าไม่เอาเข้าประชุมวิธีสภาแต่พอของทรัมป์ปีสุดท้ายอัดเข้าไป3คน3คนนะฮะมีตายอีกกินสเบิร์กมีอะไรเนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็น6คน6คนนี่ลงมติบอกไม่ใช้แล้วกฎหมายที่ใช้มา50ปีนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นแข็งของเดโมแครต2จุด2จุดคือจุดว่าผู้หญิงเนี่ยต้องมีสิทธิที่จะถล่มคุณทรัมป์ใช่แล้วก็ต้องพยายามไปลงเลือกตั้งให้เดโมแครตชนะเผื่อว่าจะเปลี่ยนกฎไอ้ที่มันมี3ต่อ6เนี่ยอาจจะเพิ่มเป็นอีก2หรือเปล่าจะเป็นเดโมแครตอะไรนี่ก็แล้วแต่ไม่รวมเรื่องส่วนตัวที่ก็โดนด่าอยู่แล้วใช่ใช่เรื่องศีลธรรมเลยนะหลายเรื่องเลยนะแต่คุณทรัมป์นี่เขาบูลลี่ตลอดใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาบอกโอ้ยผมฟังไม่รู้เรื่องคุณพูดอะไรเข้าจุดเลยเข้าจุดแต่คุณไบเดนนี่ก็เขาเคยติดอ่างเมื่อตอนเด็กเขาเคยติดอ่างแล้วเขาแก้ขึ้นมาโดยพยายามพูดให้ช้าลงให้ประโยคเร็วเนี่ยแกเริ่มติดอ่างแกเริ่มไม่สามารถจะพูดได้คือนึกเรียกปั้นคำออกมาไม่ได้คนที่เป็นแก่ๆแล้วก็จะเป็นแบบนี้หรือกลับไปติดอ่างแล้วคราวนี้เขาเสียงก็เบามากฟังก็ไม่ได้ยินทันทีที่จบปั๊บแพนเนลเขาก็เชิญมาฝ่ายเดโมแครต3เป็นนักวิเคราะห์ของ CNN ฝ่ายรีพับลิกัน3ไอ้คนจากเดโมแครตบอกผมแทบจะร้องไห้เลยอุ้ยพูดงี้เลยเหรอแวนโจนส์บอกผมนี่เจ็บปวดเลยคืองงมากว่าทำไมเป็นอย่างนี้ฟ้องกันมาแล้วคือเขาจะต้องพิสูจน์ว่าเขาจะต้องเด่นมากแล้วก็ฉับกระเฉงไบเดนเขาเคยทำได้แล้วเมื่อตอน State of the Union Address ตอนนั้นโอบามาบอกให้คำแนะนำนะอยู่กลับมากระฉับกระเฉงท่านนั้นก็กินขาดวันนั้นเขาทำได้คะแนนก็ขึ้นเลยเมื่อกุมภาพันธ์ตอนที่ทำนะคนนี้มันเลวกว่าเก่าแล้วมันเข้าตกหลุมที่ทุกคนบอกคุณชราภาพมันตอนต้นยิ่งแย่เลยตอนหลังๆยังอาจจะมีบ้างนะฮะมันเลยทำให้มันมีแรงกับคลื่นใต้น้ำภายในพรรคใช่ไหมอาจารย์โอ้ธรรมดามากเลยมันมีสองเรื่องคือไอ้พวกสสสวต้องลงใหม่ใช่ไหมฮะผู้ว่าแล้วอีกซูเปอร์ไวซ์ส่วนหลายๆตำแหน่งเนี่ยกำลังเสียว่าตัวเองก็จะตกด้วยคล้ายๆกับคุณไปหนุนคนที่ไม่ควรจะทำงานต่อใช่ไหมแล้วก็นอกเรื่องเงินเรื่องเงินผู้บริจาคแต่ว่าในที่สุดคือปรากฏว่าคนที่เอามาอุ้มคนแรกชื่อคัมลาเฮริสนะแต่แรกพอพวกเดโมแครตออกมาบอกโอ๊ยผมเศร้ามากโอ้โหเพนฟูลมากเจ็บปวดที่เห็นบ้าแบบนี้แล้วทำไมเป็นแบบนี้ผมไม่เข้าใจแต่ว่าทันทีพรรคเขาจะออกแถลงการณ์ว่าเป็นหวัดนะฮะซึ่งมันก็ช้าไปแล้วคุณจะออกควรตั้งแต่และก่อนหน้านั้นมีข่าวเขาเจ็บเข่าด้วยเพราะเขาผ่าตัดเมื่อ2ปีขาหักเขาก็ไม่เอามาเป็นประเด็นเพราะแกเป็นคนท้าเขานี่ไงจุดนี้คือถ้ามันอยู่ใกล้แล้วคุณไม่สบายคุณก็ควรจะหยุดแต่นี่แถลงออกมาเมื่อวานนี้เองนะฮะโดยทำเนียบขาวบอกว่า jet lag เดินทางเยอะเกินไปเดินทางประชุม G7 NATO แล้วกลับไปกลับมาอะไรบอกผมมึนหัวคือว่าไอ้ time zone มันเปลี่ยนใช่ไหมฮะฟังไม่ขึ้นหรอกเพราะว่าคุณเป็นคนฝ่ายท้าเขาถ้าคุณไม่พร้อมคุณต้องบอกก่อนไม่ใช่มาแก้ทีหลังอาจจะเลื่อนอะไรหรือก็แล้วแต่คุณทรัมป์มาถึงกราดยิงเลยคุณเก๋ไอ้คนนึงเขาเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นแชมป์การดีเบตเขาก็วิเคราะห์เขาบอกว่าโหทรัมป์เตรียมมาเนี่ยนะไม่ตอบตรงเลยที่ถามอะไรมาเขาโยนกระสุนเลยโอ้โหปัง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 นะให้อีตาไบเดนงงว่าฉันจะตอบเรื่องอะไรมันเยอะเหลือเกินแล้วไอ้ผู้ถามก็บอกว่า
คุณยังไม่ได้ตอบที่ผมถามเลยตั้งหลายครั้งนะคือเขาเตรียมมาเลยเขาจะซัดเกินไอ้ที่ถามเพื่อให้ไบเดนเนี่ยมึนว่าจะตอบเรื่องอะไรแล้วแกยิ่งเป็นกินเป็นหวัดกินยาแบบพวกเราเหมือนอยู่ใต้น้ำอยู่แล้วนะฮะก็พังไปเลยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบเงอะงะไม่รู้จะตอบเรื่องไหนอะไรแต่ตอนหลังก็จะดีบ้างแต่ว่าโอ้ยตอน closing นะฮะตอนจบเนี่ยนะเขาจะต้องชนประเด็นเรื่อง democracy คุณไบเดนเนี่ยต้องยกมาเลยนะว่าคุณทำลายคือแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เรื่อง abortion ผู้รักษาเนี่ยบอกว่าต้องเลือกเราเข้าไปเพื่อจะได้เปลี่ยนตัวผู้รักษาหรือเพิ่มจำนวนอะไรนะลืมเรื่อง abortion ทั้งหมดเลยหายต่องไปเลยโอ้นี่แย่มากคุณทรัมป์นี่โอ้โหเขาตีสีหน้าแล้วเขาโกหกเป็นไฟเลย fact check นะแกโกหกแทบสักหนึ่งนาทีกับ30วินาทีขนาดนั้นเลยคือแกไม่แคร์เพราะนี่เป็นดีเบตมันไม่ใช่ว่าคุณจะเอาเข้าไปขึ้นศาลอะไรไม่ใช่ใช่ใช่เอาคือเอาอารมณ์ความรู้สึกนะอาจารย์ช่วยเฉยๆตรงนั้นแล้วแหมหน้าเขาสีแดงเลยนะชมพูนะทรัมป์อีกคนหนึ่งซีดเลยก็เป็นหวัดอ่ะแล้วก็ย้อนหลังไปสมัยจอห์นเอฟเคนเนดีน่ะเขาทาไอ้สีชมพูนะแหมเห็นเป็นคนหนุ่มแน่นอีตาอีกคนหนึ่งก็จะนิกเซ่นอ่ะจืดสนิทเหมือนผีดิบเหมือนเลยทรัมป์ไบเดนวันนี้ทีนี้ล่าสุดแม้ว่าจะมีความคามาลาแฮร์ริสมาอุ้มค่ะค่ะทันทีเลยคามาลาแฮร์ริสเขาก็เตรียมมานะฮะเขารู้เขาโอ้โหคงตกใจนะก็บอกว่าคนเราเนี่ยนะจะตัดสินภายใน1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยไม่ได้มันต้องเทียบกับ3ปีครึ่งโอ้แกเตรียมมาดีนะนี่เป็นประโยชน์คมของแกเลยที่ผ่านมาแกไม่คมเลยจนคะแนนแกไม่ขึ้นแล้วตอนนี้ CNN CBS เขาแมทช์เขาบอกว่าถ้าไม่ใช่ไบเดนแล้วเนี่ยแมทช์คู่กันเลยระหว่างคามาลาแฮร์ริสกับไบเดนกับไอ้โดนัลด์ทรัมป์นะฮะหรือว่านิวแกวินนิวซัมผู้ว่าแคลิฟอร์เนียนะทุกคนคะแนนต่ำกว่าทรัมป์ทั้งหมดเลยเออๆมันไม่มีตัวสู้เลยนะไม่มีตัวสู้เลยแต่แล้วก็ตามเธอออกมาอุ้มเรื่องนี้นะพอใช้ได้นะฮะแล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์มาโครูบิโอ2คนเลยหลังจากการดีเบต CNN จัดตัวไว้เลยมาโครูบิโออาจจะเป็นvice president ของโดนัลด์ทรัมป์เพราะคนเนี้ยเนี่ยเป็นคนที่ฉีกทรัมป์เป็นชิ้นๆเลยเมื่อตอนที่ดีเบตเมื่อ4ปีที่แล้วก็บอกไอ้คนนี้มันคอนแมนมันเป็นไอ้ตลบตะแลงไอ้นักต้มตุ๋นอะไรนะวันนี้เปลี่ยนมาเลยก็เอาไอ้คนที่เคยอยู่ตรงข้ามมาอุ้มนะฮะคามาลาแฮร์ริสอุ้มทรัมป์แต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะก็ไอ้ฝ่ายที่ให้เงินคามาลาแฮร์ริสสู้4ปีเขาสู้กับไบเดนนะตอนนั้นนะว่าจะเลือกใครเนี่ยนะฮะพวกนี้กลับมาสุมหัวอีกแล้วบอกว่ามันน่าจะเชียร์คามาลาแฮร์ริสถ้าจะมีการเปลี่ยนใจเพราะนาทีนี้คุณไบเดนไม่เปลี่ยนใจนะฮะแล้วแฟมิลี่ก็สุมหัวกันที่แคมป์เดวิดว่าต้องสู้ต่อภรรยาบอกให้สู้ต่อใช่แล้วบอกว่าแล้วไบเดนประโยคเด็ดเขามีเขาทันทีเข้าไปหาเสียงที่นอร์ทแคโรไลนาวันรุ่งขึ้นนะฮะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยล้มแล้วต้องลุกมันเป็นวิถีอเมริกันใช่ไหมฮะผมรู้ว่าผมคล้ายๆกับว่าผมอ่อนแอวันนั้นมันเป็นวันที่ไม่ดีของผมคือแกเป็นหวัดไงแล้วตอนหลังมาแถลงเรื่องไอ้เจ็ตแลกอะไรเนี่ยนะฮะแต่แล้วจริงๆแล้วก็คือว่ามันหลายประโยคอะไรของแกไม่พูดไม่จบประโยคอะไรคิดคำไม่ได้อ่ะตอบโต้เขาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องดูก่อนหลายคนบอกว่าถ้าทางด้านจิตวิทยาเขาบอกว่ามันจะ denial มันจะปฏิเสธก่อนในชุดแรกๆนี่นะแล้วเดี๋ยวเวลาผ่านไปเดี๋ยวโพมันจะออกมาเยอะแยะไปหมดเลยวันนั้นดีเบตแกได้หลาย33ทรัมป์ได้67มันโหต่างกันแต่คะแนน average ของคนที่จะไปลงคะแนนจะเลือกเขายังก้ำกึ่งกันนะตอนนี้แต่เงินนั้นน่ะคนที่ให้ทรัมป์เนี่ยเยอะมากเลยตอนนี้นะฮะแต่ทางด้านเดโมแครตเนี่ยพยายามอุดรูความเสียหาย damage control เลยออกมาแถลงทันทีบอกทั้งเดือนมิถุนาอย่าลืมข้อดีเบตจะจบเดือนอยู่แล้วนะทั้งเดือนมิถุนาเขาทำลายสถิติเขาได้เงินบริจาค127ล้านก็ค่อนข้างจะสูงแต่ไม่เราต้องดูต่อว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงเพราะมันยังมีหลายเดือนนะอาจารย์มากอย่างนี้วิธี damage control อันเขาประกาศอันนี้อยู่ในบลูมเบิร์กนิวยอร์กโพสต์แล้วก็บางสื่อเขาบอกว่ากำลังพิจารณาว่าจะล้นการลงคะแนนมาเร็วขึ้น1เดือนจาก19สิงหาเนี่ยมาเป็น21กรกฎาคมนะฮะซึ่งก็จะอยู่หลังจากที่ Republican เลือกตัวแล้วนะฮะซึ่งก็ต้องดูกันต่อแล้ว24คุณอะไรอ่ะไอ้บีบี้อ่ะมีกำหนดจะมาโอ้โหมันวันที่มันติดกันที่ต้องเลื่อนขึ้นมามันมีผลเพื่อไม่ให้พรรคแตก
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีชื่อเสนอมาแล้วคือถ้ายังไม่สรุปมันก็ยังมีหลายแนวหลายมุ้งเลยแล้วก็ในที่สุดมันวันที่19สิงหาคมถ้ารอวันนั้นนะอาจจะมีคนเสนอบอกว่าให้ลงคะแนนใหม่ใหม่ก็คือแกคุมเอาไว้เนี่ยตอนนี้เสียงอยู่ที่ไบเดนหมดเลยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีเสียงเสนอจากฟลอร์นี่ต้องทำนะเละเลยค่ะเละเลยค่ะก็จะแตกเลยนะใช่ถ้ายิ่งเดโมแครตแตกยิ่งเสร็จใช่เพราะมันจะมีโพออกมาอีกหลายโพเลยนะแล้วก็จะมีไอ้พวกตอนนี้คำล่าแฮร์ริสันพูดแปลงๆแล้วแต่แรกก็ออกมาอุ้มดีตอนหลังก็เริ่มคล้ายๆกับว่าไอ้โดนเนี่ยประชุมลับกับพวกที่ให้เงินเธอเมื่อ4ปีที่แล้วพวกที่ให้เงินบอกว่าอยู่ข้างหลังคำล่าแฮร์ริสถ้าไบเดนประกาศถอยนะต้องเป็นคำล่าแฮร์ริสพวกเขาหนุนกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีหลายมุ้งมุ้งสำคัญคือเกวินนิวซัมซึ่งเป็นผู้ว่าแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียเป็นเศรษฐกิจใหญ่ของโลกอันดับ5นะคะเพราะว่าเขาเป็นรัฐที่ใหญ่มากอเมริกาอันดับ1แล้ว2 3 4มั้งพอตัดช่วงนะเอาแคลิฟอร์เนียไปชิงนะชนะไม่รู้กี่ประเทศเลยอ่ะเพราะนั้นการที่เป็นผู้ว่ารัฐใหญ่เนี่ยมันเท่ากับเหมือนเป็นประธานาธิบดีแล้วเรเกิลก็เคยเป็นเลขคนเป็นผู้ว่ามิชิแกนผู้หญิงคนนี้เก่งมากเลยนะเขาสู้กับทรัมป์เพราะตอนนั้นเขาปิดเมืองเขาบอกเฮ้ยโควิดปิดนะไม่ได้พวกทรัมป์บอกต้องเปิดเศรษฐกิจจะพังเอาคนมาล้อมทำเนียบแล้วจะลากพาตัวเธอไปบีบบังคับให้เปิดเมืองเธอเรียกไอ้ National Guard มาล้อมโอ้สู้กันแหลกเลยที่มิชิแกนแล้วก็ทรัมป์เนี่ยนะคะเขาก็จะสร้างกำแพงที่เม็กซิโกสร้างไม่ได้ใช่ไหมตอนหลังเขาก็เลยบอกว่าไม่ให้เข้ามาในดินแดนเลยนะแต่เอาเด็กเข้ามาแล้วก็เอาเด็กเนี่ยไปอยู่ตามที่ต่างๆส่งแม่กลับนะฮะหรือว่าสัมภาษณ์กันในแดนของเม็กซิโกแทนที่จะสัมภาษณ์ในประเทศอเมริกาตอนนี้ของไบเดนเนี่ยเขาสัมภาษณ์ในอเมริกานะเขาให้ข้ามเข้ามาก่อนแล้วให้ผู้รักษาตั้งเลยเพิ่มจำนวนผู้รักษาว่าทำไมคุณถึงอยากเข้าอเมริกาทำไมเกิดเหตุอะไรที่บ้านคุณนะฮะตอนทรัมป์แยกแม่กับลูกแล้วเอาลูกไปตามที่ต่างๆและแม่กลับบ้านไปแล้วนะส่งกลับมาเสร็จแล้วเขาจะเอามิชิแกนเป็นที่เลี้ยงเด็กเธอสู้จนไม่ได้จนไม่ตั้งตั้งเธอสู้กับทรัมป์มาผู้หญิงคนนี้ประกาศแล้วว่าหลังไบเดนหนนี้เนี่ยนะฮะเธอจะลงหนหน้าแต่ตอนนี้มีเสียงเยอะเลยบอกให้เธอลงลงเลยเพราะนั้นพรรคมันจะแตกถ้าไม่รีบจัดการให้เป็นหนึ่งเดียวอันนี้โอบามาเขาบอกเองเขาบอกว่าเรา work as a team เราเป็นทีมอันนี้แขวะทรัมป์เพราะทรัมป์บอกอเมริกา first โดดเดี่ยวหมดพันธมิตรเลยไม่ได้เดโมแครตต้องไปเป็นฝูงต้องไปกันทุกประเทศและรวมทั้งพรรคของเขาเขาบอกว่าเราเป็นทีมเพราะฉะนั้นเรามีกัปตันชื่อไบเดนทุกคนต้องทำงานใต้กัปตันคนเดียวยูนิตี้ใช่ไหมฮะถึงต้องเลื่อนขึ้นมาเนี่ยจะเลื่อนขึ้นมาเป็นวันที่21ต้องดูว่าจะได้ไหมเขาจะโหวตออนไลน์ก็ไม่ต้องมาประชุมไงเพราะว่าประชุมใหญ่มันอยู่ที่ชิคาโกแล้วนอกจากนั้นไอ้มันมีการซ้อมมันมีการนัดกันแล้วว่าจะมีการประท้วงเรื่องกาซาว่าไบเดนนี่แย่มากไอ้พวกนี่มันเป็นซัมเมอร์ด้วยนะคนก็จะมาประท้วงเมื่อ50ปีที่แล้ว1968เนี่ยนะตอนนั้นน่ะลินดอนจอห์นสันเขาเป็นประธานาธิบดีแล้วเขาก็ส่งทหารไปเพิ่มในไอ้เวียดนามนะฮะคะแนนแกลงแกส่งไปเพิ่มทั้งที่แกหาเสียงบอกจะยุติสงครามนะก่อนจะยุตินี่ต้องส่งทหารไปเพิ่มก่อนโอ้โหทหารอเมริกันตายก็เลยบอกประกาศผมไม่ลงแล้วก็รองประธานาธิบดีฮิวเบิร์ตแฮมฟรีย์ลงนะคนไปประท้วงที่ชิคาโกเมืองนั้นเละตำรวจมาแล้วก็คนตายคนนี้ก็จะเกิดเหตุอีกเรื่องกาซาเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องหลายยิงนกทีเดียวได้หลายตัวจะกระเถิบมาเร็วขึ้นเพื่อให้พรรคอย่าแตกแต่นาทีนี้ต้องตามต่อค่ะเพราะคุณไบเดนเนี่ยคงถ้าเห็นโพลแล้วเขาคงสลดเหมือนกันนะอีกหลายๆโพลเดี๋ยวโพลพวกเนวินเกวินนิวซัมคุณอะไรนะผู้หญิงคนนั้นเขาชื่ออะไรเนี่ยค่ะวิทเมอร์นะฮะเกรเชนวิทเมอร์เก่งมากเพราะนั้นมันก็จะทำให้โดเนอร์ไม่ให้เงินอะไรเงี้ยนะคะลองดูแกมีข่าวปล่อยด้วยบอกตอนนี้แกกำลังพิจารณาว่าอาจจะถอยไม่รู้จริงหรือเปล่านะทีนี้ทางฝั่งคุณทรัมป์เองเนี่ยช่วงที่กำลังวุ่นวายอยู่มันก็มีข่าวออกมาทำนองว่าคำพิพากษาศาลสูงเนี่ยชี้ว่าคุณทรัมป์ได้รับการคุ้มครองเอกสิทธิ์ฮะนี่เป็นลอตเตอรี่แกถูก2ใบ2ใบใบแรกคือใบเดินแย่มากพลิกล็อกไปเลยจุ้งไปเลยนะฮะแล้วก็ใบที่2คือเรื่องนี้ซึ่งมันมีกำหนดอยู่แล้วอย่าลืมว่าไอ้6คนเนี่ยมันชนะ3ในผู้พิพากษาศาลสูงสุดซึ่งอันนี้จะต้องเป็นประเด็นที่ว่าเดโมแครตจะต้องพยายามให้คนไปลงคะแนนให้เดโมแครตเพื่อจะไปสู้กันเรื่องศาลสูงว่าจะเปลี่ยนจำนวนอะไรต่างๆเนี่ยนะทันทีเลยเห็นเดโมแครตเขา
ไบเดนก็ออกมาเลยหลายคนที่ออกมาชี้บอกนี่ไม่มันทำลายประชาธิปไตยก็เพราะว่าก็เขามีเสียง6เสียงอะมันชนะ3เสียงเข้าไปสมัยทรัมป์นะอันนี้ก็คือทำให้ทรัมป์ตีปีกเลยทันทีคือในนั้นเขาก็บอกมาแบบ partial immunity แปลว่าเอกสิทธิ์บางส่วนขึ้นอยู่กับไอ้ศาลระดับล่างต่ำจากไอ้ Supreme Court เนี่ยจะไปพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่เราจะคุ้มครองเอกสิทธิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องทางการหรือไม่ทางการนะคุณทรัมป์ไม่ฟังเลยแล้วเขาโดนมาแล้ว34กระทงไอ้ที่ไปไอ้ฮัชมันเนียนะฮะที่ไปบอกว่าเยดาลาโปนะไปปิดปากเขาซึ่งมันผิดกฎหมายเลือกตั้งนะฮะผู้ศึกษากำลังจะออกว่าลงโทษเท่าไหร่ใช่ไหมฮะหนึ่งลูกขุนตัดสินแล้วว่าผิดอ่ะนะแกยื่นเรื่องทันทีหลังจากนี้ออกมานะทีมลอเยอร์ของเขายื่นเรื่องไปเลยบอกว่าต้องเอาคำพิพากษาศาลสูงสุดเนี่ยมาใช้กับเคสนี้ด้วยซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการสืบพยานใหม่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องก็ต่อการยืดเวลาไปเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหลายเนี่ยนะมันจะเกิดคำพิพากษาหลังการเลือกตั้ง5พฤศจิกาแล้วถ้าทรัมป์ชนะนะทุกอย่างจบหมดเลยเพราะเขามีอำนาจประธานาธิบดีทุกอย่างเลยก็คือจะได้ตำแหน่งแล้วแต่อะไรไม่ได้เลยก็จะรับการคุ้มครองโดยปริยายซึ่งไม่เป็นธรรมนะฮะมันไม่เคยมีแบบนี้นะเพราะฉะนั้น6คนนี่มันชนะ3ไงพันทีเลยนะฮะเดโมแครตตอนนี้ออกสปอตแล้วนะฮะเอาเรื่องนี้เลยเพราะเขาจะต้องพลิกให้เป็นบวกให้ได้มันเหมือนเรื่อง abortion อะว่ามัน6ต่อ3เรื่องกฎหมายใช้มา50ปีเลิกเลยเหรอเพราะคุณมี6คนเนี่ยละชี้เป็นชี้ตายเขาจะเอาเรื่องนี้ด้วยว่าให้มาลงคะแนนให้เดโมแครตไม่งั้นเราจะยิ่งแย่ไปอีกไม่รู้กี่ปีเพราะพวกนี้ยังหนุ่มหนังสาวเลยนะ 2-3 คนที่เข้าไปอ่ะเขาไม่มีกำหนดด้วยนะฮะว่าจะหมดว่าใช่ได้เปลี่ยนแปลงหมดเลยกฎหมายอะไรนะคะทีนี้เรากลับมานอกจากประเด็นเรื่องของการเมืองสหรัฐแล้วนะคะขอแวะมาที่เกี่ยวข้องกันหน่อยก็คือเรื่องของประเด็นอิสราเอลแล้วก็กาซาปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวของอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐก่อนหน้านั้นเราเคยพูดแล้วบางคนนะทยอยออกจากกระทรวงต่างประเทศมากที่สุดตอนนี้10กว่าคนแล้วจ้ะ12คนเขารวมกันเปิดจดหมายเดี๋ยวบอกว่าอเมริการัฐบาลเนี่ยอยู่เป็นคอมพลิซิตคือสมรบรู้ร่วมคิดเรื่องเจโนไซด์เลยหรือเอธนิคเคลนซิ่งส่งอาวุธไปให้เขาตลอดคือตลอดมาก่อนหน้าวันที่7ตุลาแต่หลังจากนั้นคุณส่งระเบิดไอ้ 2,000 ปอนด์หรือ907กิโลมาไม่รู้กี่รอบมันรอบสุดท้ายเนี่ยที่คุณไบเดนไม่รู้กินยาผิดหรือเปล่าแต่แกคงต้องการเอาใจไอ้ฝ่ายปีกซ้ายในเดโมแครตก็เลยไม่ให้ส่งรถนี้โอ้โหเท่านั้นเองคุณเนทันยาฮูทำเป็นเรื่องใหญ่โตเลยบอกว่าโอ้โหนี่ทำไมไบเดนทำอย่างนี้คือเขาไม่ชอบไบเดนอยู่แล้วแล้ววันที่24ที่เขาจะไปก็ไปเลื่อยขาเลื่อยเก้าอี้ไบเดนอะไอ้เรื่องเนี้ยเขาบอกโอ้เนี่ยไม่ส่งอาวุธมาความจริงเขามีอาวุธพร้อมอะแต่เขายกเป็นประเด็นขึ้นมานะคะทีนี้อีกด้านหนึ่งปรากฏมันมีความเคลื่อนไหวรายงานอยู่ใน CNN นะคะทำนองว่าทั้งอิสราเอลและฮามาสใกล้ได้ข้อสรุปมันใกล้มาหลายทีแล้วใช่สิ เพราะว่าจริงๆประเด็นที่ร้อนก็คือว่าจะเป็นหยุดยิงชั่วคราวนำไปสู่หยุดยิงถาวรไหมไบเดนบีบี้รับไม่ได้ใช่ไหมไอ้ทางนั้นยอมแล้วหมดแล้วแต่ขอให้แน่ใจนะว่าอิสราเอลจะเอาหยุดยิงถาวรบีบี้ก็ยังไม่ยอมส่งไป UNSC คณะมนตรีกำลังคงก็ออกมติออกมาแล้วก็ไม่ได้รับตอบเลยจากอิสราเอลเขาไม่รับเพราะเขาไม่ต้องการหยุดยิงถาวรนะคะแล้วมีความเคลื่อนไหวอีกทางฝั่งของประเทศมุสลิมแล้วใกล้บ้านเราด้วยคือทั้งมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียเขาไม่รับรองอิสราเอลเขาไม่มีสัมพันธ์กับอิสราเอลค่ะเขาพูดถึงเรื่องของการที่ความพร้อมในการที่จะส่งกองกำลังรักษาสันติภาพเข้าไปที่ฉนวนกาซาก็เขามีการพูดโทรศัพท์กันโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียคืออะไรนะอะไรเนี่ยฮะปราโบโวปราโบโวสุเวียนโตนะฮะหมายพลโทก็คืออย่างนี้ฮะหลังจากถ้าหยุดยิงแล้วอะไรหมดแล้วเนี่ยมันต้องมีกองกำลังรักษาสันติภาพที่เรียก peacekeeping force ของ UN เป็นblue beret ฮะเขาใส่หมวกสีฟ้าฮะเขาบอกเขาพร้อมไงแต่ตรงนี้เนี่ยอีกไกลเลยเพราะว่ามันยังไม่จบเลยว่าหลังจากนั้นใครจะไปเป็น administration ฝ่ายบริหารเพราะบีบี้บอกไม่เอา Palestinian Authority เพราะคุณเนี่ยดูสิใน West Bank ก็แย่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไม่อยากได้ปาเลสไตน์ที่เขาต้องคุมได้เขาอยากจะให้ประเทศอาหรับร่วมกันแล้วก็อิสราเอลนะคะเอาล่ะส่วนทางด้านของยูเครนนะคะก็พอดีไปประจวบเหมาะกับที่ประธาน EU หมุนเวียนคนใหม่เข้ามาฮังการี
เพื่อเพื่อนสนิทปูตินนะอาจารย์เขาเป็นมาไม้เมืองทรอยก็คือไม่ยอมปฏิเสธที่จะให้ EU อนุมัติเงินที่ให้กับยูเครนไงฮะแล้วก็แลกตอนหลังต้องมีแลกอะไรเยอะเลยนะฮะเขาก็ถึงจะยอมคือขวางไว้ก่อนนะฮะมันก็เลยดีเลย์ไงล่ะไอ้งบเท่าไหร่นะไม่รู้อะที่ตอนหลังแสนหนึ่ง5ปีที่ EU จะให้อเมริกาให้61,000ไงฮะดองเอาไว้ตั้งเป็นนานเลยแล้วอีจาเซเลนสกี้ก็เต้นใหญ่เลยเงินไม่มาอะไรก็บ่นใหญ่เลยนี่เขารีบไปเลยนี่ฮะไปเจอกันนะฮะซึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะเป็นม้าไม้เมืองทรอยต่อไปคือมันเป็นประธานหมุดเวียนเลยนี่ไงก็เลยแสดงว่าฉันก็เห็นใจยูเครนนะแต่ไม่ยอมทั้งให้เงินให้อาวุธเลยไม่ให้หมดเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรารอดูว่าจะเป็นยังไงส่วนเนโต้ก็เพิ่งได้เลขาคนใหม่อาจารย์จากเนเธอร์แลนด์ใช่ค่ะคุณมาร์คูเตอร์เขาโปรเซเลนสกี้อยู่แล้วก็เหมือนกับเยนสโตลเทนเบิร์กนั่นแหละนะคะก็มีการต่อสายคุยกับเซเลนสกี้ด้วยนะคะมีรายงานอีกเช่นกันอันนี้เขาไปอ้างอิงจากทางด้านของเทเลกราฟของอังกฤษนะอาจารย์บอกว่าทางเนโต้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการร่างหนังสือปฏิเสธขึ้นนี่ไงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกงานสุดท้ายของคุณเยนสโตลเทนเบิร์กบอกว่าไม่ให้เข้าเงื่อนไขที่จะรับเข้าเนี่ยนะฮะคุณต้องชนะสงครามก่อนกระสีมันไม่มีทางเลยอ่ะโอ้มันเป็นเงื่อนไขที่ทำไม่ได้อยู่ดีแล้วก็คนที่เป็นคนกวักมือเรียกคนแรกชื่อวิกตอเรียนิวเลนสมัยนั้นไปหลอกเขานะฮะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นประเทศที่ลบรัฐธรรมนูญที่บอกว่าจะเป็นกลางจากสหภาพยุโรปหรือเนโต้ก็ได้รัฐบาลเป็นสองรัฐบาลไงไอ้ราชาช็อกโกแลตแล้วก็คุณเซเลนสกี้นี่ไงฮะมันถึงได้เกิดเรื่องเนี่ยรัสเซียทนไม่ไหวเพราะแต่ก่อนมันอยู่ในรัฐธรรมนูญที่เป็นกลางแล้วเปลี่ยนนะฮะเขาก็เลยบุกเข้ามาวันที่24กุมภาพันธ์นั่นแหละนะคะเอาละค่ะเราจะพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเราจะได้มีเวลาให้กับการเลือกตั้งอังกฤษซึ่งในวันที่เราออกอากาศนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนแต่หลายคนบอกว่าชัดมาแล้วชัดมาก่อนการเลือกตั้งอยู่แล้วว่าต้องไปอย่างนี้นะอาจารย์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโฉมหน้าการเมืองของอังกฤษหลังวันเลือกตั้งวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงการเมืองในฝรั่งเศสตีคู่กันมาเลยนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะเอาละค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมาตามติดการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร เขาลงคะแนนกันนะฮะอาจารย์ก็14ปีอะยิ่งกว่าไอ้9ปีของเราอีกนะ14ปีนี้ยอดจะเบื่อเลยนะ14ปีแล้วก็ทำอะไรไว้มากไม่ว่าจะ Brexit โอ้โหต้องแต่ยุคก่อนคุณเดวิดแคมรอนท่านหลอดแคมรอนมาแล้วก็ท่านหลอดทำให้ออกจาก Brexit ไงเขาไม่เห็นด้วยแต่คนอื่นบริสจอห์นสันไปโกหกตัวเลขเลยแต่หลังจากนั้นเศรษฐกิจไม่เลยเพราะข้าวของที่ไม่ต้องเสียภาษีจากยุโรปเยอะแยะไปหมดอาหารและยาเลยหมดคนด้วยคนที่จะมาทำงานจากยุโรปตะวันออกเข้าไม่ได้เลยแล้วยิ่งมันเละจากช่วงของจากผืนจะเข้านู่นก็ยากลำบากอะไรวุ่นวายไปหมดเลยแล้วยังจะเป็นช่วงบริสจอนสันที่สร้างแล้วก็มีไอ้โควิดแกก็กฎนี้มีสำหรับทุกคนนอกจากผมกับกลุ่มเขาสร้างชื่อเสียงมาใช่ฮะแล้วไอ้โควิดนี่มันทำให้เศรษฐกิจมันยิ่งพังใช่ไหมแล้วตามด้วยรัสเซียไอ้น้ำมันแพงโอ้โหหลายหลายครึ่งแล้วตอนแรกคนเข้าใจว่าคุณสุเด็กจะเข้ามาจะช่วยกู้สถานการณ์แกเป็นเริ่มทรีครั้งก่อนแล้วคุณอะไรเนี่ยผู้หญิงคนนั้นอ่ะไอ้ที่เป็นนายกอ่ะอ๋อใช่ที่เข้ามาแป๊บเดียวนะโอ้โหพังเลยแล้วถึงมาทรีครั้งมาถึงโอ้ลดภาษีแหกคนนะโอ้โหค่าเงินปอนด์ดิ่งอะไรทุกอย่างเลยเนอะ14ปีก็สมควรแล้วของเรา9ปียังจะเหลืออดเลยแล้วเป็นยังไงฮะสุดท้ายโอ้โหโผล่ออกมานี่นะและอีกอย่างนึงไอ้ฝ่ายแรงงานพรรคแรงงานเขาก็ไอ้คนนั้นก็ลาออกเจอร์มี่คอร์บินซึ่งเป็นคนที่สู้ให้กับจูเลียนอัสซานจ์หลายสิ่งหลายอย่างแล้วต่อต้านไอ้การส่งอาวุธให้กาซาเขามีนะพรรคก็ปลดเขาออกเขาออกแล้วนะฮะเขาไปลงสมัครอิสระนะฮะเนี่ยนักเสื้อเคียร์เนี่ยสตาร์เมอร์เนี่ยก็เป็นกลางอ่ะแต่ไงก็ตามฝ่ายริชิสเนี่ยก็ตีทุกทิ้งที่ดีแบบมีแต่ขึ้นภาษีใช่ไหมแต่ปรากฏว่าแล้วก็ตัวเลขอะไรเละเทะเลยยกเมฆเลยพอๆกับ
ทรัมป์เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาคะแนนเขาสูงมาตลอดเลเบอร์เนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะ14ปีนี่มันไม่ไหวอ่ะคนไม่ไหวจริงๆนะฮะใช่ๆแล้วสไตรค์สไตรค์เยอะเลยเพราะฉะนั้นคะแนนมันต่างกัน 20-25% น่ะโอ้ไม่แบเบอร์เลยนะอาจารย์แบเบอร์เลยนะคะคุณริชี่สุนักอาจจะหลุดด้วยหลุดจากสสไม่ต้องเข้าสภามาเลยมีบางคนหลุดนะรัฐมนตรีกลาโหมอะไรนี่หลุดเลยอ่ะสสเป็นการลงโทษนะจ๊ะใช่ใช่ใช่จากประชาชนนะแล้วอะไรที่มันผูกขาดนานเกินไปคนนี้จะได้คะแนนมากกว่าโทนี่แบลร์ตอนนั้นก็โอ้โหมาเป็นถุงเป็นถังเลยนะ300กว่าที่เลยนะคราวนี้ฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟเขาว่าไงเขาบอกว่าอันนี้นะมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าอะไรนะเผด็จการรัฐสภาแบบประเทศไทยเราอยู่ใต้นั้นมานานแล้วแลนด์สไลด์ใช่ไหมจ๊ะใช่คราวนี้กระดุกกระดิกอะไรไม่ได้เลยเพราะเขาคุมเสียงจากพรรคแรงงาน400เสียงอะใน600ครับมากกว่าประเทศไทยตัวคนมองไปถึงตัวนายกคนใหม่ยังฮะอ๋อก็ท่านเซอร์นี่แหละเป็นยังไงบ้างคะบุคลิกภาพเขาเป็นอัยการเก่าเขาจะไม่ค่อยจะบูนะคนอาจจะชอบคนอังกฤษเนาะใช่ไหมฮะอยู่ในแบบแผนอะไรเงี้ยนะแต่เรื่องกาซาเนี่ยนะพรรคเลเบอร์ก็เหมือนกับพรรครัฐบาลน่ะก็คือให้ส่งอาวุธแต่หลังๆนี่เงียบนะพอเริ่มเห็นปฏิกิริยาคนจะลงคะแนนจะไม่ลงง่ายอ่ะไปคนผิวดำอะไรทั้งหลายค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเรารอดูสัปดาห์หน้าถ้าเกิดเขามีความเคลื่อนไหวนะผลมาแล้วหลังจากนั้นหน้าตาโฉมหน้ารัฐบาลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราคงได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าถือว่าเป็นการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงมากทีเดียวแบเบอร์นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งประเทศที่เป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อีกประเทศหนึ่งที่ก็กำลังรอผลการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันก็คือฝรั่งเศสอาจารย์โอ้คุณเลือกตั้งสภามารีนที่แปลว่าทะเลนะมารีนเลอเพนชื่อเขาอย่าไปอ่านอย่างอื่นเขาชื่อเลอเพนไม่เป็นเลยไม่ต้องอ่ะเพนพีเอ็นเพนนะฮะค่ะถ้าดูข่าวเขาถึงจะรู้ว่าเขาเรียกมารีนเลอเพนคุณเป็นแปงเปิงอะไรนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อของเขาก็เธอก็เปลี่ยน strategy ก็หาคนที่หนุ่มมากเลยอายุ28หน้าตาดีอะไรเนี่ยอยู่กับพรรคมาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยนะฮะมาเป็นหัวหน้าพรรคไงเพราะเธอก็พยายามแล้วก็ไม่สำเร็จพ่อเธอเป็นคนก่อตั้งด้วยเพราะว่ามันขวาตกขอบแล้วก็อะไรมันปิดประเทศอะไรอย่างมหาศาลเลยนะครับแต่ก็อย่างว่าอีกอะคุณมาครองเองก็ทำตัวเองอะทั้งคุณไปยืดเวลาเกษียณอะไรเนี่ยนะโอ้โหคนก็ออกมาประท้วงอะไรสารพัดอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดมันก็ถึงเวลาของฝ่ายขวาบ้างนะฮะแล้วก็ในที่สุดสัญญาณที่ออกมาก็ชนะในไอ้ European Parliament ไงล่ะก็คือสภาของยุโรปที่พรรคของเธอกวาดไปเลยใช่ไหมคือนี้มันก็มีพรรคซ้ายจัดซึ่งมาจากพรรคสังคมนิยมอันนี้ก็อะไรเมย์ชงซองอะไรเนี่ยเขาก็เคยคือคุณมาครองเคยอยู่พรรคซ้ายด้วยพรรคสังคมนิยมโอลองคนนี้ก็ลงด้วยนะไกลพรรคใหม่เนี่ยนะที่เป็นพรรคซ้ายเนี่ยมาอันดับ2ตอนนี้ทำโพลแล้วนะแล้วของบอกไม่ใช่ค่ะ exit คือ exit เลือกตั้งรอบแรกมากกว่าออกมาแล้วเลือกตั้งรอบแรกหลังออก exit ด้วย 33% โอลองลงอีกใช่จากขวาแล้วมาเป็นซ้ายอันดับ2ใช่แล้วมาครองอยู่ตรงไหนฮะอาจารย์เดี๋ยว3อันดับได้ประมาณ 20% นะฮะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบอันนี้เนี่ยนะมันก็ทำเขาเป็นเป็ดง่อยเขาเป็นประธานาธิบดีที่บริหารด้วยนะฮะแล้วก็นายกก็ day to day วันต่อวันเนี่ยแล้วถ้าสภามันเป็นแบบนี้นะไม่ต้องผ่านแล้วกฎหมายอะไรแต่อะไรก็ตามมันมีรอบ2เนี่ยกันนี้ก็มีเขตไหนที่ผู้สมัครได้คะแนน เกิน50ก็ผ่านไปไอ้เขตไหนที่ไม่ถึงนะก็จะต้องมีท็อป2ใช่ไหมฮะแล้วก็เขาเผื่อด้วยว่าถ้าคนที่3นี่ได้ 12.5% เข้าไปได้เลยก็เป็น3ในหลายเขตเลยก็จะมีคุณไอ้ขวาจัดซ้ายจัดแล้วก็กลางมาครองใช่มั้ยเขาก็หัวกันเลย2กับ3บอกโอ้ยถ้าเป็นเขตของเรานะไอ้อันดับที่3เนี่ยถ้าเราเป็นที่3นะคือบางเขตเนี่ยไอ้เบอร์2มันก็เป็นเบอร์3ไอ้สังคมนิยมมาอยู่เบอร์3เนี่ยเราจะไม่ลงเบอร์3เพื่อเปิดทางเพื่อให้ทั้ง2นี่รวมกันแล้วต้องชนะไอ้เบอร์1เพื่อไม่ให้ขวาจัดกลับมาให้ได้เนี่ยฮะวันอาทิตย์เนี่ยจะรู้นะฮะซึ่งคุณมารีนเลยเพนก็บอกนี่มันรัฐประหารชัดๆเลยใช่ไหมคะก็เป็นวิธีหาเสียงเพื่อให้คนอย่าไปอย่างนั้นว่าคุณไปหัวกันได้ยังไงเขาทัวกันได้ตามกฎหมายหัวได้นะเขาก็ไม่สมัครเท่านั้นเขาก็ถอนตัวเท่านั้นในเบอร์3จะเป็นมาครองถอนหรือว่าเป็นไอ้ซ้ายจัดถอนคะแนนก็รวมกันก็ชนะเบอร์1ค่ะก็อย่าทำให้กฎหมายพอ
ผ่านได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่พรรคมาครองแต่ก็ไม่ใช่พรรคมาครองนะจ๊ะค่ะคันนี้ก็มันก็มีไอ้อะไรนะฮะไอ้โอลิมปิกใช่ไหมใช่เอาตรงนี้เลยไหมได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าเขากำลังจะได้คะแนนแล้วเขาจะต้องมีการเขาเรียกว่าปีนี้เขาจะแตกต่างจากที่อื่นก็คือจะมีการเคลื่อนขบวนผ่านแม่น้ำที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเมื่อตอนที่เขาเป็นโฮสต์เมื่อนานมาแล้วอ่ะหลายสิบปีแล้วนะ50ปีเลยเนี่ยเขาแข่งในแม่น้ำแซนแกก็เลยเหมือนก็สกปรกนะแม่น้ำเทแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรเนี่ยแกก็วาดความหวังไว้ว่าต้องทำให้สะอาดให้ได้แล้วเป็นไงไม่ผ่านไม่ผ่านค่ะอาจารย์ล่าสุดเนี่ยปารีสอีโคไลใช่สารอะไรพิษยังอยู่เขาบอกแล้วว่าเขาจะพิธีเปิดต้องเอาใช่ไหมครึ่งแล้วก็แต่ตอนนี้เป็นการซ้อมต้องยกเลิกการซ้อมออกไปก่อนน้ำไม่ผ่านเพราะว่ามลพิษในปัญหามลพิษในแม่น้ำแซนนะมีทั้งแบคทีเรียอีโคไลนะแล้วก็มีสารเคมีต่างๆความปลอดภัยเนี่ยมันไม่อยู่ในระดับที่นักกีฬารับไหวพอลงไปแล้วขึ้นมาเสร็จเลยเข้าไปเจอนะนี่เขาทำเวลาเราดู France 24นะฮะเข้าไปเจอนะบางทีนะไอ้รถทั้งคันอยู่ใต้แม่น้ำอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเขาจะเอาโลหะไปดูดมานะนี่ทำมาตั้งหลายเดือนแล้วนะฮะยังได้แค่นี้ไม่รู้วันจริงจะได้หรือเปล่านี่อ่ะเดี๋ยวรอดูค่ะสำหรับเรื่องของปารีสนะคะอาจารย์แล้วก็เรื่องฝั่งยุโรปการเมือง2ประเทศนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงจะได้คุยกันเต็มๆอีกครั้งหนึ่งมีรายงานเรื่องของการประชุมที่ทำให้ผู้นำจีนกับรัสเซียได้พบกันอีกครั้งอันนี้ประชุมสำคัญนะฮะใช่ค่ะซึ่งเดิมเขาชื่อว่าเชียงไฮ้ไฟแปลว่า5มันมีอยู่5ประเทศตอนนั้นก็จีนรัสเซียคือส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกอะไรฮะประเทศในเอเชียเซ็นทรัลเอเชียเอเชียกลางนะฮะก็มีไอ้พวกคาซัคสถานสถานจูจีคิสถาน5ประเทศนะ ASEAN Summit จีนเป็นเจ้าภาพใหญ่ตอนนั้นเข้าใจว่าจะเป็นอะไรนะคนนั้นน่ะเจียงเจียหมินน่ะนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าขยายฮะ20กว่าปีแล้วนะ24ปีนะฮะตอนนี้ก็จะมีคนมาเข้าทั้งอิหร่านอินเดียเลยมันจะเหมือนบริกส์นะฮะคนจ่อเข้าแล้วตรงนี้เป็นประเทศที่มีพลังงานทั้งนั้นเลยคุณเก๋มีแต่จีนเนี่ยมีพลังงานไม่พอเพราะตัวเองเป็นโรงงานของโลกใช่ไหมมันก็คอมพลีเมนต์แบบบริกส์มันมีฝ่ายหนึ่งโอ้โหมีแร่ธาตุอะไรเยอะมีแร่เอิร์ธมีลิเธียมอะไรใช่ไหมแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่ process มันก็แหมคอมพลีเมนต์กันนะฮะแต่เขาจะร่วมมือนอกจากทางด้านเศรษฐกิจแล้วจะมีเรื่องนักศึกษาไปเรียนที่ปักกิ่งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะและความมั่นคงความมั่นคงในเรื่องเดี๋ยวจะซ้อมรบร่วมกันจะอะไรทั้งเนี่ยมันจะเป็นอีกขั้วหนึ่งอะค่ะมันเป็นส่วนที่จะออกมาจากไอ้เฮจิมอนก็คืออเมริกาขั้วตะวันตกอะแล้วก็มีภาพที่ทางด้านของผู้นำจีนกับผู้นำรัสเซียก็ผนึกกำลังบอกว่าเห็นพ้องในเรื่องของการเดินหน้าเรื่องความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องใช่อาจารย์ก็ถ้าจำได้ก่อนหน้านี้ทางด้านปูตินเพิ่งไปเยือนทั้งเวียดนามแล้วก็เกาหลีเหนือมาแล้วพวกนี้บางทีก็ส่งสินค้าเนี่ยที่มันเป็นทั้งสองด้านเป็นพาณิชย์ก็ได้เป็นอาวุธก็ได้ให้รัสเซียเรื่องเถียงกับไม่ใช่ในยูเครนใช่ค่ะอาจารย์คะทีนี้เราไปดูกันต่ออีกเรื่องนะคะอาจจะเป็นเรื่องส่งท้ายแล้วก็หลายคนก็อาจจะฟังแล้วก็ค่อนข้างแปลกอาจารย์คะก็คือเรื่องของ Taylor Swiftคือปีที่แล้วเนี่ยการจัดคอนเสิร์ตของเธอต่อเนื่องไปจนถึงปีนี้เนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมากในหลายที่เลยมีชื่อใหม่ว่าอะไรชิฟต์อะไรนะสวิฟโตโนมิกชิฟโตโนมิกนะฮะเหมือนอาเบโนมิกนะฮะก็คือเศรษฐกิจจากคุณเทเลอร์สวิฟต์นะฮะซึ่งความจริงไม่ใช่เธอคนเดียวแต่มีหลายคนก็ตอนนั้นที่เราทะเลาะกับสิงคโปร์ใช่ไหมอาจารย์ตอนนั้นเลยเขาบอกโอ๊ยทำไมถึงได้ไปเอ็กซ์คลูซีฟประเทศเดียวในอาเซียนของเราก็บอกนี่นะฮะคราวนี้ก็ปรากฏว่าท่านผู้ว่าธนาคารกลาง ECB ของยุโรปเนี่ยซึ่งมีอยู่20ประเทศที่ใช้สกุลยูโรเนี่ยเขาเพิ่งลดดอกเบี้ยไปเร็วๆนี้เพราะเขาดึงเงินเฟ้อลงมาจนได้เขาก็ลดไปทีนึงเสร็จแล้วเธอก็ออกมาบ่นเมื่อ2สัปดาห์เนี่ยประชุมที่โปรตุเกสบอกว่าแม้แต่ไอ้ภาคบริการเนี่ยมันไม่ยอมลงมันยัง 4% อยู่เลยเขาเรียกว่าเขาจะเป็น service inflation คือตัวเลขทางด้านเงินเฟ้อมันมีภาคผลิตกับภาคบริการใช่มั้ยเธอก็จรนัยกับไอ้ shift dynamic เนี่ยนะมันทำให้ไอ้โรงแรมเนี่ยโอ้โหมันเต็มหมดเลยพอเธอจะมีคอนเสิร์ตไม่ใช่วันเดียวนะใช่ไหมฮะหลายวันหลายวันแล้วก็ไฟล์ที่บินมาโอ้โหมากันแบบเราจะไปสิงคโปร์อาหารการกินเรสตอรองต์อีกมันก็เลยทำให้ไอ้ตัวเลขนี้สูงก็เลยลดดอกเบี้ยไม่ได้แต่เธอก็บอกมันก็ไม่ใช่เทเลอร์สวิฟต์คนเดียวนะมันมีช่างอะไรบรูซ
ไรนะสปริงสตีนนะคะหลายๆคนยิ่งมาหลายๆกรุ๊ปมันก็มีเวิลด์ทัวร์หลายอันใช่อินเฟลชันของด้านบริการมันก็เลยสูงไงเนี่ยที่อเมริกาก็มีส่วนเหมือนกันค่าเช่าบ้านอะไรเงี้ยคือตอนนี้นี่อเมริกาไข่เคยลงแล้วนะคะเขาสามารถจะผลิตออกมาได้นะแต่ว่าด้านบริการเนี่ยมันยังสูงเพราะมีคอนเสิร์ตซัมเมอร์อะไรเงี้ยนะคะมันแพงไปหมดเลยคือมันสองด้านเลยคือหนึ่งมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงแหละใช่แต่มันก็มีปัญหากับเงินเฟ้อด้วยใช่ใช่ใช่แล้วทำให้ลดดอกเบี้ยไม่ได้แล้วดอกเบี้ยไม่ได้แล้วมันยั่งยืนไหมแบบนี้คือหมายความว่ามันสร้างงานเลยว่าหรือเปล่าเอ้าเรากำลังจะมีนะจ๊ะก็นี่ไงเราจะฟอร์มูล่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์ฟอร์มูล่าวันอะไรเงี้ยมันวูบเล่นหมดหรือเปล่าใช่ไหมฮะยังไงก็ตามก็คือขอให้สร้างงานจริงๆเถอะไม่ใช่แจกเงินไปแทนที่จะสร้างหมอสร้างโรงพยาบาลอย่างที่ท่านผู้ว่าธนาคารกลางของเราพูดนะไอ้พวกนี้มันวูบวาบแล้วมันทำให้ลดดอกเบี้ยไม่ได้มันไม่ได้ไปเพิ่มเขาเรียกว่าประสิทธิภาพผลิตผลิตผลต่างๆในประเทศเนี่ยนะคะอาจารย์เอาละค่ะโอ้โหวันนี้สนุกมากเลยทีเดียวสัปดาห์หน้าตามกันต่อในช่วงที่ครึ่งปีหลังการเมืองหลายประเทศเข้าสู่จุดเปลี่ยนแปลงรวมทั้งอิหร่านด้วยอิหร่านด้วยสัปดาห์หน้าคงจะได้ทราบผลทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วมาดูแนวโน้มว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ